สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปกีหรือ The Fat Lady Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับคลิป Speed Build คลิปแรกของช่อง Little Fat Lady ค่ะก็วันนี้ปกีก็จะมาสร้างนะคะเป็นบ้านนะคะก็ที่บอกไปนะคะเป็นครั้งแรกเลยอย่างที่ทุกคนอาจจะเห็นเลยว่าคนที่ติดตามช่องของปักกี้หรือ The Fat Lady นะคะส่วนว่าปักกี้ก็จะลงเป็นคลิปเกมเพย์นะคะชาเลนจ์ต่างๆหรือว่าเป็นการสตรีมสดนะคะที่เป็นจะเน้นในการแบบเล่นนะคะเกมเพย์ในเกมแบบ Sims 4นะคะซะส่วนมากเนี่ยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีนะคะท่านผู้ชมหลายๆท่านมาเชียร์อัพนะบอกว่าเอ้ยพี่กี้ลองแบบทำสปีดบิลด์บ้างไหมเพราะว่าเวลาที่พี่กี้ทำบ้านก็อยากเห็นพี่กี้แบบลองสร้างดูนอกจากในสตรีมแล้วอะไรแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่เวลาสร้างบ้านเนี่ยเราก็จะแบบกำหนดคอนเซปต์ที่เกิดจากคาแรคเตอร์ก่อนทุกคนนึกออกไหมคาแรคเตอร์ตรงนี้ก็คือมันมาจากตัวซิมที่เราสร้างค่ะว่าเราอยากจะเล่นตัวซิมตัวนั้นมันเป็นแบบไหนอะไรแบบยังไงอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยบ้านที่ผลิตออกมามันก็เลยแบบไม่ได้เยอะมากนักแล้วก็จริงๆก็บอกตรงๆเลยเป็นคนที่ใช้มอดเยอะมากๆเลยนะคะนอกจากจะใช้มอดกับตัว CC แบบกับซิมแล้วตัวซิมแล้วเนี่ยสร้างบ้านก็เหมือนกันเพราะเราชอบของกระจุกกระจิกอะเนื้อไหมแต่ว่าเฮ้ยรอบนี้ก็เลยอยากจะลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าแบบเออเราเนี่ยเป็นแบบสามารถทำได้ไหมถ้ามันโนมอนโนซีซีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเรามีภาคเสริมเยอะขึ้นนะคะช้อยส์ในการเลือกของจากดีบัคหรือของต่างๆจากแพ็คเสริมต่างๆมันก็มีเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมนะคะแล้วบ้านที่วิกกี้จะสร้างวันนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่เลยนะคะเป็นเริ่มจากบ้านหลังเล็กๆก่อนนะคะอย่าคิดใหญ่คลิปแรกนะก็ถือว่าแบบเออลองแบบลองงานก่อนนะคะวิกกี้ก็ไปเห็นมาช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะเล่นเกม Stardew กับเพื่อนๆด้วยนะคะใช่ไหมก็จะมีหนุ่มสาวให้เราจีบอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบ้านต่างๆที่น่ารักมากๆเลยนะในเกม Stardew Valley นะคะเราก็เลยเลือกบ้านหลังนี้มาค่ะเป็นบ้านของลีอาค่ะก็คือลีอาคอตเทจนะคะบ้านของลีอาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใน Stardew Valley ก็เป็นผู้หญิงสาวที่อยู่คนเดียวนะคะอยู่บ้านเนี่ยก็จะอยู่ตรงชายป่าค่ะก็จะอยู่นอกเมืองในศูนย์กลางของเมืองหน่อยอะไรแบบเนี้ยแล้วเธอเนี่ยก็เป็นศิลปินค่ะเป็นนักวาดรูปเป็นทำงานศิลปะแล้วก็หนีจากเมืองใหญ่มาอยู่ที่นี่เพื่อจะผลิตงานศิลปะของตัวเองนะก็คือทำงานในส่วนของแบบเป็นงานศิลปะของงานไม้แกะสลักด้วยแล้วก็งานวาดรูปด้วยแหละแล้วบ้านนี่ก็จะเป็นบ้านเล็กๆจริงๆนะคะคือมันเป็นคอนเซ็ปต์เรียกว่าเป็นกระท่อมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเพียงแค่ชั้นเดียวแล้วก็บ้านจะหลังเล็กมากๆเลยนะคะเล็กจนถึงขนาดที่ไม่มีห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องครัวนะคะปักกี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากลีอาคอตเทจนั่นแหละแต่ว่าคราวนี้ปักกี้ก็จะปรับค่ะเพราะว่าข้าวของมันก็คงไม่เหมือนกันนะเนาะปักกี้ก็เลยจะขอปรับเป็นสไตล์ของตัวเองแต่ว่ายังยืนพื้นการวางโพสิชันของของเนี่ยเอาไว้เหมือนเดิมส่วนเมืองนะคะที่ปักกี้เลือกลงมาสร้างบ้านของลีอานะคะก็จะเป็นเมืองคอปเปอร์เดลค่ะจากภาคไฮสคูลนะคะเป็นขนาด 30-20คือเราอยากได้บรรยากาศรอบๆเนี่ยเป็นเหมือนแบบชายป่าหน่อยๆ นะคะแต่เราไม่อยากไปเล่นที่คอทเทจลิฟวิ่งอ่ะก็คือที่นี่มันก็จะมีความแบบเออเป็นป่าสนแล้วก็มีแม่น้ำอยู่ใกล้ๆคือมีความแบบใกล้เคียงกับในเกมพอบ้านลีอาเนี่ยจริงๆหันหน้าเข้าทางทะเลสาบเลยนะคะก็คือสวยงามมากๆก็เลยเลือกเป็นเมืองนี้ใกล้ๆกันแวดล้อมเลยจริงๆแล้วมองออกไปมันก็อาจจะมองเห็นแบบสวยสนุกนิดนึงแต่ว่าเออถ้าเราหันหลังมาเนี่ยก็ได้เลยนะคะด้วยโทนสีด้วยอะไรแบบนี้นะคะปักกี้ก็เลยต่อยอดนะจากเมืองคอปเปอร์เดลออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ของต่างๆกระจุกกระจิกที่ทุกท่านเห็นนะปักกี้ก็พยายามจะเลือกอย่างใกล้เคียงที่สุดนะคะอย่างเช่นอันนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ก็จะเป็นแบบที่จริงมันเป็นโพสต์อิทค่ะตรงเนี้ยแต่ปักกี้ก็เลือกว่าเออภาคนี้มันจะมีภาพพวกแบบแปะผนังอะโปสเตอร์หรือว่างานศิลปะต่างๆแล้วก็พยายามเลือกรูปที่เป็นแบบว่าวิวทิวทัศน์เหมือนที่ลีอาเนี่ยได้แบบว่าวาดรูปอะไรแบบนี้นะคะตามแวดล้อมที่อยู่รอบๆบ้านของเธอหน้าต่างที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างๆเตียงนะคะปักกี้เอา2อันมาชนกันนะเพราะว่ามันมีเชฟนะคะรูปทรงที่มันใกล้เคียงกับแบบมากๆเลยแล้วก็มันก็ดูน่ารักแล้วก็เวิร์กมากๆเลยนะคะส่วนชั้นหนังสือเนี่ยปักกี้ก็หาอยู่สักพักเหมือนกันที่จะแบบมันจะมีชั้นข้างบนที่สามารถวางข้าวของได้แล้วมันก็ใกล้เคียงกับแบบมากๆเลยก็ได้ตัวนี้มาแล้วก็เข้ามากๆเลยมันจะเป็นงานไม้อะไรแบบนี้อีกจุดนึงที่น่าสนใจในบ้านของลีอานะคะก็คือมุมทำงานค่ะคือในเกมเนี่ยมันก็จะเป็นสครัปเจอร์ค่ะแล้วก็เป็นงานศิลปะที่ลีอาเขาทำเป็นงานแกะสลักไม้นะคะมุมนี้เลยปักกี้ก็เลยพยายามจะเอาดีบักมาเปิดนะให้มันดูแบบเออมีเศษไม้นะคะมีอุปกรณ์ต่างๆวางกระจุกกระจิกอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็ดูเวิร์กมากแล้วปักกี้ก็เอาโต๊ะนะคะสำหรับสกิลแฮนดิเนสมาใส่ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าเวลาที่เราเล่นเกมเพลย์นะคะก็จะได้มาทำงานตรงนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับงานไม้เลยนะคะแล้วก็มีความใกล้เคียงอย่างที่เราบอกนะว่าลีอาเขาทำงานศิลปะทางวาดลู่แล้วก็ในส่วนของการแกะสลักไม้ด้วยนะคะมุมนี้นะคะน่ารักมากๆเลยเป็นมุมไว้ทานข้าวไว้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะคะเมื่อกี้ก็ใช้วิธีการแบบว่าทำแพลตฟอร์มกดพื้นลงไปนะคะให้มันอยู่เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกโซนมาอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ปกี้เลือกบ้านของลีอามาสร้างสปีดบิลนะคะเพราะว่าตอนครั้งแรกอ่ะที่เห็นบ้านของลีอาในสตาร์ดิวรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยค่ะมันเป็นบ้านหลังเล็กๆเล็กมากนะคะแล้วก็ให้สาวน้อยนะคะที่เป็นศิลปินเนี่ยมาสร้างสรรค์งานนะมาอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันแบบไซส์มันเล็กดีจริงๆเลยแล้วก็ข้างในมันตกแต่งแบบมีความเรียบง่ายถ่อมตนนะคะโทนสีเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยคือแบบลงตัวมากๆซึ่งในสตาร์ดิวเนี่ยลีอาเนี่ยค่อนข้างจะหมกมุ่นกับงานศิลปะของตัวเองมากๆนะคะ10โมง11โมงเที่ยงเนี่ยคือไม่ออกจากบ้านเลยนะคืออยู่ในบ้านแล้วก็ทำงานค่ะทำงานสร้างสรรค์ศิลปะของตัวเองจนช่วงบ่ายๆถึงจะออกมาแล้วก็ไปนั่งวาดรูปตามสถานที่ต่างๆนะคะในเมืองนั่นเองเอาเป็นว่านะคะสไตล์ต่างๆในบ้านของลีอาเนี่ยมันก็ดึงดูดปกี้อะนะเพราะว่ามันมีความเรียบง่ายนะคะแล้วก็ดูกระทัดรัดน่ารักนะคะเหมาะกับการเริ่มต้นนะคะในการสร้างสปีดบิลของปกี้ด้วยนะในส่วนของการตกแต่งหน้าบ้านนะคะปกี้ก็เปิดดีบักของแพ็ค Niffy Knitting นะคะอันนี้มันจะเป็นกระถางที่เราถักใช่ไหมแล้วเอาไปขายแล้วก็เอามาห้อยนะคะติดชายคาหลังคาไว้แบบลดหลั่นกันไปเพราะว่าเหตุผลก็คือบ้านของลีอาเนี่ยในเกม Stardew Valley ก็จะมีการตกแต่งเปลี่ยนไปทุกฤดูค่ะนะคะในทุกๆฤดูเลยอันนี้มันก็เป็นกิมมิกเล็กๆนะกระจุงกระจิงนะคะก็เอาข้าวของมาวางไว้เป็นชั้นไม้นะคะเอามาติดไว้ตรงขอบหน้าต่างนะคะเพิ่มความกุ้งกิ้งกันเข้าไปนะคะเป็นกิมมิกเล็กๆนะที่เมื่อกี้เห็นว่ามันน่าสนใจแล้วก็ลองนะคะลองผิดลองถูกลองเอาอันนี้มาวางเอาอันนี้มาติดนะคะเพิ่มเติมนะให้กับบ้านของลีอานะคะอย่างที่บอกนะคะในเกมไม่มีครัวนะคะในตามแบบของ Stardew เนี่ยไม่มีครัวปกติก็เลยต้องปรับให้ตรงนี้นะคะเป็นครัวเล็กๆให้ลีอาเขาต้องทำกับข้าวกินเองบ้างนะคะไม่ใช่ออกไปกินข้าวในเมืองตลอดเวลานี่ก็หมดศูนย์หมดเลยค่ะตังที่เก็บมานะหรืออันนี้แต่บางทีอาจจะนางอาจจะรวยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่เอาเป็นว่าในเกมของ The Sims 4เนี่ยปกติก็ปรับนะคะให้เพิ่มในส่วนของครัวเข้าไปนะคะอันนี้นะคะจังหวะนี้เมื่อกี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนงานนิดนึงเพราะว่ามันเกิดบั๊กแสงค่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมคะว่าเวลาแบบขยายของแล้วหดลงมามันติดบั๊กแสงนิดนึงเมื่อกี้ก็เลยลองหาสกับเจออันใหม่นะคะที่ดูแบบน่ารักน่าสนใจนะคะก็ได้น้องหมีมาอันนี้นะคะเอ้ยมันก็ดูเข้านะเข้ากันดีนะคะอันนี้นะคะปกี้นะคะก็อย่างที่บอกไม่มีนอกจากไม่มีครัวแล้วนะคะก็ไม่มีห้องน้ำจ้าก็เลยถือวิสาสะนะคะเพิ่มในส่วนนี้เข้ามาเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยเวลาเล่นเกมเพลย์เนี่ยเราจะไปชิงที่ไหนทุกคนนะคะเราจะให้ลีอาอาบน้ำที่ไหนนะคะก็เลยสร้างส่วนนี้ยื่นออกมาจากข้างหลังนะคะแล้วก็ เพิ่มโซนเข้าไปนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมือนแบบนักนะแต่ว่านะเพื่อเกมเพลย์ส่วนนี้นะคะเปลี่ยนสีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าอันนี้มันลงตัวมากกว่าเพราะว่ามันก็จะได้มีความแบบมีลีลานิดนึงนะมีส่วนของไม้นะคะแล้วก็ส่วนของอิฐกลับมาดูที่ห้องน้ำค่ะอันนี้ยกไปยกมาหน่อยนะห้องน้ำก็เนี่ยแหละค่ะเป็นโทนสีที่ดูใกล้เคียงนะเป็นสีน้ำตาลหน่อยแล้วก็นะคะก็มีความว้าวซ่าว่าลืมไปว่าการอัปเดตล่าสุดอะเราสามารถวางข้าวของตามชักโครกหรือว่าขอบอ่างได้แล้วเมื่อกี้ก็เลยแบบไหนลองซีลองวางน่ารักดีนะมีความใส่ใจรายละเอียดปกติเนี่ยเราจะแบบว่าใช้วิธีการแบบดันของขึ้นไปเองโดยเปิดสูตรอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามวางของให้มันแบบพอดิบพอดีแต่ตอนนี้ไม่ต้องละจ้าสามารถวางของได้นะคะก็น่ารักเพิ่มในส่วนของรายละเอียดดีเทลต่างๆนะการในการวางของมันจะได้ดูแบบมีซิมอยู่ที่นี่จริงๆและประเด็นสำคัญเลยนะทุกคนด้วยความที่ปกี้เนี่ยเลือก 30-20 มาแล้วบ้านมันเล็กมากใช่ไหมแน่นอนค่ะข้างนอกเหลือบ้านเบอร์เลยค่ะปกี้ก็เลยเกิดไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปนะเป็นลานกิจกรรมให้กับลีอาเงี้ยเผื่อวันไหนไม่อยากวาดรูปในบ้านนะคะก็มานั่งวาดนะคะข้างนอกบ้านตรงนี้นะคะปกี้ก็วางของกระจุกกระจิกเหมือนเดิมนะให้ดูแบบว่าเหมือนซิมใช้ชีวิตที่นี่นะคะมันก็ดูจากข้าวของเนี่ยแหละนะเวลาที่มีซิมหรือว่ามีคนก็ตามเนี่ยมาอยู่ที่ไหนเนี่ย
บ้านเนี่ยมันก็จะมีข้าวของเนาะเมื่อกี้ก็เปิดดีบักแล้วก็เอาแบบเหมือนเครื่องเขียนนะคะแอปเป็นเครื่องเขียนมาวางไว้นะคะน่ารักมากๆเลยเมื่อกี้ก็ชอบมุมนี้นะและนี่คือโต๊ะเล่นเกมทุกคนตอนนี้เกมมันเยอะเหมือนกันนะไอ้โต๊ะกิจกรรมเล่นเกมเนี่ยก็เป็นช้อยนะเวลาที่เพื่อนมาบ้านแล้วก็อ่ะชวนกันมาเล่นเกมกันนอกบ้านนะคะในส่วนต่อไปนะคะปักกี้ก็เริ่มลงต้นไม้แล้วค่ะตกแต่งสวนรอบๆ บ้านนะคะเวลาที่ปักกี้แต่งบ้านแต่งสวนเนี่ยปักกี้ก็จะดูแวดล้อมค่ะว่าเราไปลงบ้านที่ไหนใช่ไหมแล้วเราก็จะเปิดดีบาร์ค่ะเลือกต้นไม้ที่มันสอดคล้องกับตรงนั้นนะอย่างเนี้ยปักกี้เลือกเป็นไฮสคูลใช่ไหมคะปักกี้ก็เปิดดีบาร์ไฮสคูลแล้วก็เนี่ยใช้ดอกไม้นะคะให้เหมือนกับรอบๆนะคะสภาวะแวดล้อมรอบๆนี้นะดอกดีซ่งเดซี่ต้นยงต้นหญ้ามาหมดนะคะแล้วก็ปักกี้ก็แต่งให้มันเป็นรกๆหน่อยเพราะว่ามันก็อยู่ในส่วนของชายป่าตามคอนเซปต์เนาะก็ค่อนข้างจะลงต้นไม้เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าปักกี้ต้องเอามาถมนะด้วยความที่ไซส์บ้านมันเล็กนะคะแล้วก็แวดล้อมข้างนอกมันก็ค่อนข้างกว้างหน่อยนะคะแล้วก็เวลาเราเปิดดีบักอันนี้เป็นภาคไฮสคูลนะปักกี้ก็เพิ่งเห็นว่ามันมีต้นไม้แบบน่ารักนะเอาไว้ใช้หลังอื่นนะคะน่ารักมากคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแอสปิดบิลคลิปแรกนะคะปักกี้ก็รู้สึกว่าก็เรียนรู้กันไปนะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็เริ่มติดใจละกับการแบบสปีดบิวอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเรามาเวิร์กแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่เป็นลักษณะการสร้างคาแรคเตอร์แล้วสร้างบ้านก็ได้ค่ะเราเริ่มแบบมีโปรเจกต์ในหัวมากมายเหมือนกันนะคือด้วยความที่ตัวเองอย่างที่บอกอ่ะปักกี้ก็เป็นคนสร้างบ้านจากคาแรคเตอร์ที่เอาลงไปอยู่คราวนี้เนี่ยปักกี้ก็เกิดไอเดียเล็กๆนะคะไม่รู้ก็ขอความเห็นจากท่านผู้ชมด้วยว่าแบบปักกี้อาจจะสร้างบ้านแล้วก็สร้างตัวละครนะที่มาอยู่บ้านหลังนี้ว่าแบบคาแรคเตอร์แบบครอบครัวแบบไหนอยู่กันกี่คนชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไอเดียที่ดูน่าสนุกดีเนาะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะ Lea Cottage ปักกี้จะลงนะคะแชร์ไว้ในแกลเลอรี่ด้วยให้ทุกคนได้โหลดกันนะคะ No Mod No CC อย่างแน่นอนยังไงก็ฝากกดนะคะติดตามนะคะทุกช่องทางของ Little Fat Lady ด้วยนะคะHa ha!
ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกๆของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ